เปิดคาสสอนทำขนมปังที่ 2. 2> เชียงใหม่ EP2 หลังจากที่เมื่อวานเนี่ยเราเข้าไปที่สตูดิโอแล้วก็เตรียมพวกแป้งหัวเชือ้อแล้วก็วัตถุดิบบางอย่างเรียบร้อยแล้วแต่ยังมีบางส่วนเนี่ยที่เราต้องขนไปวันนี้เพราะว่าเอาไปแช่ตู้เย็นนะเพื่อนๆเราพักที่ h ฮบอินสาขาซูเปอร์ไฮเวย์นะสาขาเนี่ยเดินทางสะดวกแล้วก็ใกล้เซ็นทรันมากๆเลยใครสนใจเดินทางมาท่องเที่ยวหรือว่ามาพักผ่อนเนี่ยก็สามารถจองห้องพักกับฮบอินได้นะเนะพื่อนๆ เพราะว่า h o p อินเนี่ยมีมากกว่า50สาขาเลยตอนนี้ก็6โมงครึ่งแล้วโอเคเดี๋ยวเราเดินทางแล้วก็แวะซื้อของอีกสักนิดนึงเพื่อเข้าไปที่สตูดิโอกันเพื่อนๆในวันเสาร์อาทิตย์ที่หลงหิมคาวเนี่ยเขาจะมะีถนนคนเดินหรือว่าเป็นตลาดงานคราฟนะเพื่อนๆซึ่งหน้าสตูดิโอที่เราสอนเนี่ยก็จะเป็นพวกกาแฟของ กาแฟผีบ้าแล้วก็เป็นกาแฟคลาฟอีกเจ้าหนึ่งนะเพื่อนๆก็ใครสนใจผ่านไปผ่านมาเนี่ยสามารถแวะซื้อแวะชิมได้เลยหลังจากที่ทุกคนมากันครบเราก็คุยกันเรื่องทฤษฎีเรียบร้อยทุกคนก็ลงมือปฏิบัติอย่างขมักขันนขนมปังที่ทำเนี่ยก็จะแบ่งเป็น3อย่างนะเพื่อนๆเ,เป็นขนมปังโฮลวีตขนมปังปอนแล้วก็เป็นขนมปังหวานใส่ไส้เพื่อให้ทุกคนเนี่ยสามารถ ปรับประยุกต์แล้วก็เอาไปต่อยอดทําเองได้นะเพื่อนการเรียน,น,นก็จะเป็นแบบรีแลกเป็นกันเองเหมือนมาทําขนมปังบ้านเพื่อนแหละเราว่าการเดินทางมาสอนในทีต่ต่างเนี่ยมันสนุกมากเลยเพื่อนๆนมันได้เจอผู้คนได้เจออุปกรณ์ใหม่ๆแล้วก็ได้เจอปัญหาแปลกๆใหม่ๆที่เราไม่เคยเจอในสตูดิโอหรือว่าที่เราทําขนมปังอยู่ปกตินะเพื่อนๆอนยังไงครั้งหน้าเนี่ยมีวันไหนสนใจก็สามารถสอบถามมาได้นะเพื่อนๆนหรือใครอยากให้ไปจังหวัดไหนเนี่ย ถ้ามีสตูดิโอให้เราเช่าเนี่ยบอกได้เลยเพื่อนๆอยากไปมากๆอยากไปทุกจังหวัดเลยเพื่อนๆแล้วเดี๋ยว EP ีหน้าเนี่ยเราไปเที่ยวแล้วก็ไปกินอาหารกันเพื่อนๆ